หลังจากที่เมื่อวานนี้ได้ทดลองขับกันไปแล้วนะครับผมก็ยังไม่ได้มีเวลาอยู่กับรถแล้วก็จะอธิบายอะไรมากมายนะครับเพราะว่าเขาเน้นในเรื่องของการทดลองขับดูก่อนเวลามีสั้นๆแต่ตอนนี้เช้าถัดมาอีกวันหนึ่งก็พอมีเวลาที่จะมาทำความรู้จักกับเจ้า Range Rover ตัวใหม่กันตามผมไปครับเริ่มกันที่โครงสร้างตัวถังนะครับมาในชื่อ MLA ซึ่งถือว่าเป็นโครงสร้างตัวถังที่ออกแบบใหม่ทั้งหมดนะครับรองรับการใช้เครื่องยนต์รองรับในส่วนของการเป็นรถไฟฟ้าซึ่งเวอร์ชั่นรถไฟฟ้า 100% นั้นจะมาในอีก2ปีข้างหน้านะครับหรือปี2024ส่วนเวอร์ชันนี้จะเป็นรถแบบ My Hybrid และ Plug-in Hybrid นะครับการออกแบบดีไซน์ทางด้านหน้านั้นมีจุดเด่นในเรื่องของความเรียบง่ายคือเขาใช้ปรัชญามินิมอลนะครับก็คือพยายามมีอะไรให้น้อยที่สุดนั่นเองนะครับน้อยแต่มากมากตรงไหนไฟ LED ครับเห็นไหมครับว่ามีทั้งด้านหน้าแล้วก็ทางด้านล่างแล้วก็ในส่วนของตัวเซ็นเซอร์ต่างๆรอบเลยนะครับครบถ้วนกล้องมีครบนะครับมีกล้องมองหน้าแล้วก็กล้องมองรอบคันรวมไปถึง ADASที่จะอยู่ทางด้านบนโน้นนะครับสิ่งสำคัญประการต่อมาคือการออกแบบดีไซน์ตัวถังใหม่ทั้งหมดนี้เน้นในเรื่องของผิวสัมผัสครับบอกเลยนะครับว่าผิวของเขานั้นจะมันวาวแล้วดูแล้วแตกต่างเพื่ออะไรครับเพื่อความโดดเด่นแล้วก็ถ้าคุณสังเกตดีๆมันจะมีมุมที่สะท้อนแสงเนี่ยฮะให้ดูแสงเห็นครับว่ามันทำให้สีเปลี่ยนไปได้แล้วที่สำคัญคือผิวจะเรียบเนียนเลยแต่มันจะดูเหมือนด้านแล้วก็เป็นประกายวาวถือว่าแปลกและไม่เหมือนใครมากๆครับของ Range Rover ตัวใหม่นะครับอีกจุดหนึ่งที่ถือว่าสำคัญมากๆคือเส้นสายผมก็ได้คุยกับดีไซเนอร์เมื่อคืนนี้นะครับนี่คือการออกแบบใหม่ของ Land Rover นะครับเห็นไหมฮะว่าเขาจะเน้นในเรื่องของเส้นตรงและที่สำคัญคือการมีบ่าสันตรงนี้เห็นไหมครับนี่คือแนวทางการออกแบบใหม่ของทางLand Rover ครับและถ้าสังเกตดูตรงนี้ไม่มีตัวกรอบเลยนะครับเขาเอากรอบไปซ่อนไว้เพื่ออะไรครับเพื่อความสวยงามแบบเต็มรูปแบบนั่นเองขณะที่มือจับเนี่ยถ้าล็อกนะเขาก็จะเก็บซ่อนอยู่ข้างในเป็นปรัชญาดีไซน์ใหม่ของทาง Land Rover ด้วยเช่นเดียวกันนะครับทางด้านท้ายนี่ก็ถือว่าเป็นปรัชญาการดีไซน์ใหม่ของทาง Range Rover นะครับคุณเห็นไหมครับว่ามันเป็นเหมือนกรอบเส้นสีดำและทำไมไม่มีไฟท้ายไม่ใช่นะครับทั้งหมดนี้เป็นไฟท้ายนะครับทันทีที่คุณแตะเบรกไฟท้ายจะกลายเป็นสีแดงและถ้าเปิดไฟไฟท้ายก็จะเป็นสีแดงด้วยเช่นเดียวกันนะครับยังไม่มีรถแบรนด์ใดที่ทำไฟท้ายให้กลายเป็นสีแบบนี้ได้ถ้าอยู่ปกติเนี่ยคุณจะมองไม่เห็นเลยนะครับแต่ทันทีที่เปิดก็จะเห็นมันเป็นสีแดงไฟเลี้ยวอยู่ไหนอยู่ตรงนี้นะครับนี่คือไฟเลี้ยวจะเป็นไฟเลี้ยวแบบ sequential วิ่งได้แต่สำหรับประเทศสหรัฐอเมริกาไฟเลี้ยวจะมาอยู่แถวๆนี้นะครับเพราะกฎหมายเขากำหนดไว้รวมไปถึงจะต้องมาอยู่ที่นี่ด้วยสำหรับอเมริกาแต่ถ้าเป็นที่ประเทศอื่นนั้นก็จะเป็นรูปแบบตามเงื่อนไขตามข้อกำหนดของแต่ละประเทศนะครับสิ่งสำคัญอีกประการนึงสำหรับ Range Rover ใหม่คือในแง่ของการผลิตนั้นมีการใช้เลเซอร์คัตติ้งนะครับคือง่ายๆว่าตัวถังทั้งหมดจะเข้ารูปด้วยการใช้เลเซอร์จะไม่ได้ใช้การอาร์คแล้วนะครับก็แปลว่ามันจะแข็งแรงและมั่นคงมากขึ้นสังเกตได้ง่ายๆดูที่รอยต่อหลังคาครับเห็นไหมครับว่ามันไร้รอยต่อนี่คือหนึ่งในเทคโนโลยีใหม่ที่ทาง Land Rover นำมาใช้กับ Range Rover ในส่วนของล้อและยางคันที่เห็นอยู่นี่ครับเป็นล้อขนาด23นิ้วยางใช้ยางไพรารี่นะครับ Scorpion Zero ถือว่าเป็นยางสปอร์ตสำหรับรถ SUV และไซส์23นี่ฟังไม่ผิดนะถือว่าเป็นไซส์ที่ใหญ่ที่สุดทำมาพิเศษสำหรับ Range Rover โดยเฉพาะนะครับส่วนเวอร์ชันที่ขายในเมืองไทยก็จะมีให้เลือก21 22และ23นิ้วนะครับอีกจุดที่ถือว่าสำคัญมากเช่นเดียวกันนะครับนั่นคือระบบช่วงล่างเป็นแบบ Adaptiveเป็นถุงลมแบบปรับระดับได้ตามความต้องการของเราเลยนะครับและถ้าสังเกตดูตรงนี้เห็นไหมครับว่านี่คือเหล็กกันโค้งขนาดใหญ่เพราะฉะนั้นเวลาที่รถวิ่งด้วยความเร็วสูงหรือว่าความเร็วต่ำนี่แหละฮะ
รถจะทรงตัวได้เป็นอย่างดีนะครับและถ้าคุณสังเกตดูดีๆตัวปีกนกนี่เป็นปีกนกอลูมิเนียมนะครับก็เอาเป็นว่าถ้าเปลี่ยนทีนึงอ่ะสาหัสสากรรจ์แต่มันช่วยในแง่ของได้ดีในแง่ของความแข็งแรงและความเบานะครับและให้สังเกตดูนิดนึงนะครับหนาวขนาดไหนนี่ฮะเป็นเกล็ดหิมะเลยตอนที่ผมรายงานอยู่นี่ก็หนาวนะครับหนาวมากจุดสำคัญอีกจุดหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงอย่างชัดเจนคือภายในห้องโดยสารนะครับดีไซน์ใหม่ทั้งหมดเลยหรูมากอยากให้ดูจริงๆนะครับเห็นไหมครับเบาะนี่อย่างคันนี้เป็น First Edition นะครับซึ่งในเมืองไทยก็จะเป็นสไตล์นี้เลยนะครับเบาะทรงบางแล้วก็จะมากับที่เท้าแขนที่เป็นหน้าจอนะครับที่สามารถคอนโทรลแล้วก็ควบคุมสิ่งต่างๆได้บอกเลยว่าเป็นออปชันพิเศษที่ต้องจ่ายตังค์เพิ่มนะครับส่วนจอก็เช่นเดียวกันนะครับยังมีอยู่มาดูภายในกันหรูหราอลังการสมกับการเป็นรถมาเฟียมากๆครับนั่งแล้วรู้สึกว้าวว้าวแบบชอบอะเป็นตำแหน่งที่ผมอยากนั่งมากนะแต่ส่วนใหญ่ผมจะได้ไปอยู่กับตำแหน่งสารถีนะครับไม่ค่อยได้นั่งทางด้านหลังบอกเลยตามตรงสบายมากเบาะเนียนอะหนังนี่คือเนียนมากแล้วก็ไฮไลท์สำคัญนะครับอยู่ที่เบาะหลังชุดนี้ครับที่เห็นอยู่ตรงนี้เขามีระบบ noise reduction คือตัดเสียงรบกวนคือถ้าคุณนั่งอยู่อย่างเงี้ยครับคุณจะไม่ได้ยินเสียงรบกวนเลยไม่รู้เหมือนกันนะยังไม่ได้ลองเดี๋ยวถ้าได้ลองแล้วจะมาบอกมาดูส่วนที่เท้าแขนชุดนี้ปรับขึ้นลงด้วยไฟฟ้านะครับเพราะฉะนั้นผมเขาเซตไว้อย่างนี้แล้วไม่ได้ทิ้งกุญแจไว้ให้ก็เลยไม่สามารถเล่นให้ดูได้มีอะไรบ้างตรงนี้เป็นจอที่ควบคุมในส่วนของระบบแอร์แล้วก็ระบบความบันเทิงรวมไปถึงตัวเบาะนะครับอยากจะโชว์มีอะไรให้ดูมีที่ชาร์จทั้ง USB HDMI นะครับเป็น USB C เก็บของได้ดูสวยหรูเอ๊ะนี่อะไรเอ่ยกระจกส่องหน้าว้าวคุณผู้หญิงหรือจะเป็นคุณผู้ชายก็ได้ผมนึกว่าเป็นกีกดเกมนี่มีกระจกแลนด์โรเวอร์ด้วยอ๋อไม่ใช่เรนจ์โรเวอร์ขออภัยเพื่อการความสับสนนะครับแลนด์โรเวอร์เป็นแบรนด์หลักเรนจ์โรเวอร์นั้นเป็นซับแบรนด์คือจะเรียกแลนด์โรเวอร์เรนจ์โรเวอร์ก็ได้หรือเรียกเรนจ์โรเวอร์เฉยๆก็ไม่ผิดแต่ประการใดนะครับอ่ะดีงามเป็นไอเทมแปลกๆที่ดีอ่ะให้ความรู้สึกเหมือนเขาเอาใจใส่เราอย่างมากขึ้นนะครับมีอะไรเพิ่มเติมอีกบ้างเครื่องเสียงเป็น Meridian นะครับแล้วก็ช่องแอร์อยู่ทางด้านบนแบบนี้ดีเลยผมชอบสลูปเป็นแบบแบ่งครึ่งนะครับคือบาน 80% เนี่ยจะอยู่ทางด้านหน้าแล้วก็มี 20% อยู่ทางด้านหลังนี้นะครับทางด้านหน้าครับดีไซน์ใหม่หมดเลยเช่นเดียวกันแต่ยังคงกลิ่นอายของความเป็น Range Rover เอาไว้พวงมาลัยเมื่อ 2-3 วันก่อนผมได้ขับ Generation ที่แล้วนะครับบอกเลยนะครับว่าตัวใหม่นี่รู้สึกว่าพวงมาลัยเหมือนจะใหญ่ขึ้นแล้วก็ดีไซน์เปลี่ยนนะครับมาเป็นแถบคาดกลางแบบนี้ให้ความรู้สึกที่ดูแล้วหรูหรามากขึ้นส่วนปุ่มและการใช้งานต่างๆตรงเนี้ยใช้ง่ายบอกเลยว่าใช้งานได้อย่างสะดวกสบายมากเข้าใจง่ายไม่มีปัญหาแต่ประการใดในแง่ของคุณภาพของวัสดุของหนังเนี่ยครับอย่างคันนี้เป็น First Edition จะเป็นเกรดที่สูงนะครับจะได้งานละเอียดได้ให้ความรู้สึกที่หรูหราจะมีอีกเกรดหนึ่งนะครับตัวบริเวณด้านในก็จะเป็นคล้ายๆผ้านะครับมันก็จะไม่ได้หรูเท่าการที่ใช้หนังทำแบบนี้ครับหนังนี่จะเนียนมากๆจริงๆคือถ้าเทียบเกรดง่ายๆเลยครับสู้ได้กับทุกแบรนด์บนโลกนี้นะครับถ้าคุณได้จับผิวสัมผัสเนี่ยครับแล้วคุณลองไปจับดูของ Rolls-Royce หรือของ Bentley หรือ GLS นะครับ Maybach เองผมว่าเกรดของหนังเกรดของคุณภาพวัสดุเนี่ยห่างกันไม่มากจอเนี่ยเดี๋ยวไว้รอตอนที่เราไปขับกันอีกครั้งหนึ่งนะครับคุณจะได้เห็นว่าการใช้งานต่างๆนั้นง่ายปุ่มระบบขับเคลื่อน4ล้อใช้แค่3ปุ่มตรงนี้แล้วก็โหมดการขับขี่ก็ใช้การหมุนง่ายดายทุกอย่าง simple ทุกอย่างเข้าใจได้แบบไม่จำเป็นต้องลึกลับซับซ้อน
คุณผู้หญิงเข้าใจเลยนะครับไม่ต้องกลัวตรงนี้ง่ายๆหัวเกียร์ออกแบบใหม่เป็นดีไซน์ที่ผมว่ามันแปลกๆนะถ้าถามผมนะแต่ว่ามันจับถนัดมือดีครับมีลูกเลื่อนอะไรเพิ่มเติมเข้ามาอีกบ้างไฮไลท์เลยครับคือกระจกมองหลังเนี่ยครับจะมีเวอร์ชันที่เป็นกระจกกับเวอร์ชันที่เป็นจอครับคือเขาใช้กล้องทางด้านหลังถ่ายทอดภาพมาไว้ตรงนี้เลยเพราะฉะนั้นคุณจะไม่พลาดไม่ว่ากรณีที่มีของบังอยู่ทางด้านหลังหรือไม่นะครับตัวนี้สามารถช่วยเสริมในแง่ของความปลอดภัยได้นอกจากนั้นความพิเศษของ Range Rover Generation ที่5นี้จะมีเวอร์ชั่นรองวิวเบสซึ่งคุณสามารถเลือกเวอร์ชัน7ที่นั่งได้นะครับจากเดิมเนี่ย Range Rover จะมีแค่5ที่นั่งแต่คราวนี้เขาทำเวอร์ชัน7ที่นั่งเข้ามาเพื่อตอบโจทย์เพื่อรองรับความต้องการของคุณลูกค้าทั้งหลายนะครับมีเวอร์ชัน7ที่นั่งมาแล้วนะครับหลายๆฟังก์ชันยังเหมือนเดิมเพื่ออะไรเพื่อให้คุณเข้าใจง่ายๆนะครับเวลาคนที่ใช้งานเพราะเดิมอ่ะก็เข้าใจง่ายอยู่แล้วหลังบางคนอาจจะมองว่าก็ไม่เห็นได้มีการปรับอะไรหลักๆเนี่ยเขาปรับตัวโครงสร้างช่วงล่างระบบขับเคลื่อนตัวเครื่องยนต์เวอร์ชั่น V8 4.4 ลิตรน่ะเป็นเวอร์ชันที่พัฒนาร่วมกันกับทาง BMW คือหยิบยกเอามาใส่ในเจ้า Range Rover คันนี้นะครับก็คือคันแรกที่ผมได้ขับนั่นแหละครับก็บอกเลยว่ามันแรงมากแล้วก็เนียนผมชอบในแง่ของความเสถียรการส่งต่อความนุ่มนวลต่างๆนี่ครบถ้วนเลยตู้เย็นยังมีให้อยู่นะครับแล้วก็ที่ซ่อนของก็ยังมีแอบที่วางแก้ว2อันจริงๆแล้วก็ตรงนี้วางแล้วก็ไวเลสชาร์จไปเดี๋ยววันนี้จะได้ขับตัวไหนยังไม่รู้เลยไปครับหัวใจของ Range Rover Generation ใหม่นั้นจะมาด้วยกันทั้งหมดนะครับประมาณ4ทางเลือกหลักนะครับ2ทางเลือกเครื่องยนต์คือเบนซินและดีเซลเริ่มกันที่ดีเซลนะครับดีเซลนั้นจะเป็น Mild Hybrid ก็จะมี3พิกัดความแรง200 250และ350แรงม้านะครับส่วนเบนซินนั้นจะมีเวอร์ชั่น Plug-in Hybrid นะครับก็440แรงม้าแล้วก็510แรงม้าและที่ท่านเห็นอยู่นี่คือเวอร์ชั่น V8 นะครับ530แรงม้าแรงบิดสูงสุด750นิวตันเมตรระบบเกียร์อัตโนมัติแบบ8สปีดนะครับก็ถือว่าเป็นเกียร์ชุดที่เทพที่สุดแล้วก็จริงๆชุดนี้ก็อย่างที่เรียนไว้ครับว่าเป็นการพัฒนาร่วมกันกับทาง BMW นั่นเองนะครับสำหรับเครื่องยนต์ V8 ชอบมากมันแน่นลงตัวพอดีมากๆเลยครับ